ามารถที่จะกระโดดขึ้นมาบนสนามด้วยตนเองได้จึงวอนขอให้ชาวนาเมกนะครับพาตนเองขึ้นมาบนสนามว้ายแรงโน้มถ่วงนี่มันอะไรกันเราไม่ไหวแน่ๆเลยเธอพอใจหรือยังจะถอนตัวหรือว่าจะให้ข้ารอ30วินาทีซื่อจริงๆเลยนะพ่อหนุ่มทันใดนั่นเองนะครับเบจิต้านะครับดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นกับข้ามองดูที่ตัวนายให้ดีสิทันใดนั่นเองนะครับเบจิต้ากลายเป็นผู้หญิงไปได้ใช่แล้วล่ะนายเป็นผู้หญิงแล้วล่ะนะและรวมถึงพลังของพวกเราเองก็ทัดเทียมกันแล้วด้วยล่ะแต่ว่านายคงจะยังไม่ชินกับร่างกายแบบนั้นซะด้วยสิแถมยังเป็นร่างกายผู้หญิงซะอีกแต่ว่าฉันเนี่ยเคยชินกับร่างกายแบบนี้แล้วล่ะจบแล้วล่ะนะคุณเจ้าหญิงซีดนะครับได้พุ่งไปโจมตีเบจิต้าที่เป็นผู้หญิงอย่างเร็วไวแต่ดูเหมือนว่าเบจิต้านะฮะยังสามารถบล็อกการต่อสู้ของซีดได้เรื่องร่างกายน่ะเหรอหน้าขำสิ้นดีข้าเป็นผู้หญิงแล้วมันยังไงล่ะเบจิต้านะครับรีบพุ่งไปต่อยที่ท้องของซีดนะครับอย่างเต็มเป้าและต่อด้วยการเตะให้เธอกระเด็นไปไกลพวกใช้เวทมนต์มันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละกระจอกสิ้นดีพอได้ใช้เวทครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะชนะตลอดเอาล่ะร่างกายของข้ากลับมาได้แล้วข้าต้องใช้มันในการต่อสู้ต่อคู่ต่อสู้เก่งกว่านี้ซีดนะครับเธอไม่มีทางเลือกนะครับจึงต้องสลับร่างกับเบจิต้าให้มาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้สิถึงจะเจ๋งกว่าเยอะส่วนเธอเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรหรอกเดี๋ยวเจ้าเนี่ยจะไม่เจ็บปวดแล้วดูเหมือนว่าเบจิต้าของจักรวาลนี้นะครับจะโหดร้ายมากๆเลยแหละครับเขาจัดการฆ่าซีดไปนะครับเรียกได้ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องฆ่านะแต่ก็โหดร้ายมากๆประกาศครับเบจิต้าจักรวาลที่13เป็นผู้ชนะพ่อในร่างผู้หญิงเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะครับดูเหมือนว่าเบจิต้าจะไม่พอใจเลยครับที่ถูกชมว่าสวยคู่ต่อไปเป็นการพบกันของคาโคจักรวาลที่7พบกับเซลจูเนียจักรวาลที่17ครับโกฮังก็งงแหละครับว่าคาโคมันคือใครวะเนี่ยเซลนะครับจึงขอเวลาสักคู่กับชาววากาข้าขอเวลาสักคู่นะคู่ต่อสู้ของแกเนี่ยแข็งแกร่งเกินไปข้าต้องเพิ่มพลังให้กับเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่น่าจะอนุญาตนะพวกเขาเดี๋ยวต้องทำก่อนหน้านี้สิห้องนี้เนี่ยสร้างดีๆทีเดียวกำแพงป้องกันเสียงแถมยังตัดสัมผัสพลังของคนอื่นอีกเราไม่สามารถสัมผัสพลังคนอื่นได้และคนอื่นเองก็ไม่สามารถสัมผัสพลังของเราได้เซลจูเนียนะครับก็ทำการถามเซลแหละครับว่าแล้วพ่อจะทำให้หนูเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นยังไงเหรอครับแบบนี้ไงล่ะเซลนะครับทำการฆ่าเซลจูเนียทิ้งนะครับและทำการคลอดตัวใหม่ออกมานะครับที่มีพลังแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมข้ามอบพลังให้กับเจ้ามากที่สุดเท่าที่ข้าจะให้ได้แล้วล่ะนะดูเหมือนว่าทุกคนจะงงแหละครับว่าทำไมเซลจูเนียตัวนี้เนี่ยถึงออกมาถึงแข็งแกร่งกว่าเดิมมากเซลจูเนียไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเขารีบไปโจมตีคาโคทันทีประกาศครับเซลจูเนียถูกตัดสิทธิ์นะครับเพราะเขาเนี่ยดันไปโจมตีคู่ต่อสู้ก่อนจะเริ่มแข่งครับบูนะครับที่ดูการแข่งขันอยู่เลยเนี่ยเลยทำการแซวแหละครับว่าคุณชาวนาเมกคุณชาววากาและท่านผู้ชมไม่คิดให้โอกาสเขาอีกสักรอบหน่อยหรอครับและดูเหมือนว่าผู้ชมนะครับก็อยากจะเห็นการต่อสู้นะครับจึงวอนขอแหละครับว่าให้จัดการแข่งขันต่อยอมไม่ได้นะนี่มันคือการแหกกฎนะข้ายอมรับที่จะสู้ใหม่ในเมื่อคาโคนะครับยอมที่จะสู้ใหม่นะครับจึงทำให้นะครับการแข่งขันเนี่ยจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งคาโคนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเขารีบเบ่งพลังนะครับแสดงถึงพลังที่เยอะของเขาชาวนาเมกคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะแต่ดูเหมือนว่าเซลจูเนียนะครับจะไม่ยอมแพ้เช่นกันก็เบ่งพลังสู้นะครับเพื่อแสดงพลังของตนเองเซลจูเนียไม่รอช้านะครับรีบพุ่งไปโจมตีคาโคแต่คาโคนะครับสามารถบล็อกทุกกระบวนท่าของเซลจูเนียได้เซลจูเนียเห็นท่าไม่ดีแล้วนะครับเขาเบ่งพลังเพื่อจะปล่อยพลังคลื่นเต่าเพื่อจะจัดการคาโคพลังคลื่นเต่าดูเหมือนว่านะครับเซลจูเนียจะชนะแล้วล่ะครับพลังโจมตีเข้าใส่คาโคแบบเต็มๆเซลมันยอมหักหลังตัวเองเลยเหรอเนี่ยเซลจูเนียของมันเนี่ยมีพลังมากกว่ามันซะอีกแต่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะครับคาโคไม่เป็นอะไรคาโคปล่อยลำแสงเลเซอร์ออกจากตานะครับและทะลุหัวของเซลจูเนียนะครับตายคาที่เลยดูเหมือนว่าเบจิโต้จะวิเคราะห์ถูกแล้วครับว่าคาโคนะครับมองที่จุดตายของเซลจูเนียนะครับในการโจมตีคาโคจักรวาลที่7เป็นผู้ชนะครับไม่ต้องห่วงหรอกนะเซลเดี๋ยวหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยหมอนั่นก็ฟื้นขึ้นมาเองแหละถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายอาจจะไม่เคยให้กำเนิดพวกนี้มามากมายก็เถอะป
ประกาศนะครับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นคู่สุดท้ายของรอบนี้แล้วเป็นการพบกันของเบลเซบับจักรวาลที่2พบกับราชาพิโกโลจักรวาลที่3ครับราชาปีศาจงั้นเหรอฉันรู้จักราชาปีศาจดีเลยแต่ว่าไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้นี่นาแกจะต้องเสียใจที่บังอาจมาใช้ชื่อพ่อของฉันเด็กปีศาจนั้นน่ารักจริงๆข้าเองก็อยากจะมีลูกชายแบบเจ้านั่นนะเอ๊ะแผลเจ้าหายได้ยังไงเหรออ๋อฉันช่วยไว้เองแหละเข้าลูกกวาดให้เราด้วยนะจงโง่เอ้ยนี่มันลูกกวาดที่แกเสกเมื่อตอนเที่ยงไงมันเอามาให้แกกินพูดปีศาจหน้าตาตลกนี่มันอะไรกันแกเองก็ไม่ได้เหมือนปีศาจสักนิดเลยนี่ว่าเหมือนกับพวกทีมงานจัดทัวร์นาเมนต์นี้ซะมากกว่าอีกฉันนี่แหละคือปีศาจที่แท้ทรูแกอยากฟังวีรกรรมของฉันไหมล่ะก็เช่นเวลาที่ฉันเนี่ยได้ช็อกโกแลตมาฉันก็ไม่แบ่งใครทั้งนั้นแหละนอกจากนี้เนี่ยฉันก็กินมันก่อนมื้อค่ำด้วยล่ะไม่แปลงฟันด้วยว้าวว้าวว้าวสมกับเป็นจอมปีศาจเลยข้าเนี่ยฆ่าผู้คนมาเป็นล้านๆคนแล้วล่ะนะอะไรนะแกขาดสติไปแล้วหรือไงแกบ้าไปแล้วบ้างั้นเหรอไม่หรอกนี่แหละจอมปีศาจราชาพิโกโลนะครับพุ่งไปโจมตีอีกฝ่ายเนี่ยเป็นเด็กเลยแกทำให้ข้าโมโหแล้วนะพลังปีศาจแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหนูปีศาจนะครับจะสวนยิงพลังใส่ราชาพิโกโลไม่เลวนี่แต่วิชาที่เจ้าใช้กับข้าเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกนะทันใดนั้นเองราชาพิโกโลนะครับก็พุ่งเข้าไปเตะนะครับและก็ชนะอย่างง่ายดายรอบแรกจบไปแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารอบด้วยเราจะพักกัน12ชั่วโมงนะครับคุณสามารถนอนหลับทานอาหารหรือจะนั่งเล่นกินพักได้หมดเลยนะครับเรานะครับมียานพาหนะนะครับคอยรับส่งพวกคุณไปใช้บริการโรงแรมสุดหรูของจักรวาลเราด้วยด้วยเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงสำหรับมื้อค่ำนะครับเราจะจัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้ตามตำแหน่งที่พวกคุณต้องการนะครับพวกคุณสามารถร่วมรับประทานอาหารจากเพื่อนในจักรวาลอื่นได้เลยครับตอนนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับเราทุกจักรวาลเนี่ยจะสนิทชิดเชื้อกันแหละครับและก็ร่วมกินอาหารกันอย่างอเด็ดอร่อยทางเรานะครับจะขออนุญาตนะครับรีไฟและปรับระบบโหมดกลางคืนนะครับขอทุกคนนอนหลับฝันดีผีข้างเตียงนะครับแต่ดูเหมือนว่านะครับเหล่าแก๊งฟรีเซอร์นะครับจะมีแผนการอะไรบางอย่างดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะมีดราก้อนบอลหลายชุดเลยนะครับคุณพ่อคืนนี้เนี่ยมันจะต้องตกเป็นของเราแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็ผ่านรอบแรกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ารอบต่อไปเนี่ยก็จะเหลือแต่นักสู้หัวกะทิทั้งนั้นเลยแหละครับจะมีตัวละครไหนนะครับที่คุณเชียร์หรือเปล่าจะสามารถชนะได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับตอนหน้าเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็คลิปจะลงทุก4โมงเย็นนะครับซึ่งแน่นอนผมรับประกันว่านะครับผมจะทำมากที่สุดในไทยนะครับไม่มีใครนะครับจะแปลเท่าผมแน่นอนผมจะแปลไปถึงนะครับ69ตอนนะปัจจุบันนะครับและแน่นอนแหละว่ามันจะต้องทำต่อเรื่อยๆนะครับฝากด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับทั้ง Facebook Fanpage ผมแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ